เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่คนที่ไปเนี่ยจะเป็นคนที่ไปทํางานค่ะเพื่อส่งเงินเข้ามาจุนเจือครอบใชครั่วนี่แหละเพราะฉะนั้นทางครอบครัวที่อยู่ประเทศไทยแน่นอนว่าตอนนี้เป็นห่วงบางทีอาจจะถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับอ่ะลองคิดดูว่าถ้าเป็นญาติเรานะคุณผู้ชมแล้วเราก็ได้แค่รับรู้จากข่าวอ่ะใช่นคะือคุณพ่อคุณแม่บางท่านที่เมื่อวานเรานําเสนอไปบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะครับกลับมาแล้วแล้วจะมีโอกาสจะเสียสิทธิประโยชน์อะไรคุณแม่บอกว่ากลับบ้านเรามาก่อนตอนอ๋นี้นะคะอยากให้ลูกกลับมาปลอดภัยก่อนจะได้กลับไปทํางานอีกไหมเอาไว้ว่ากันทีหลังนะแต่ว่าอยากจะได้เจอลูกตัวเป็นๆกลับมาสู่อ้อมอกของครอบครัวอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยหน่วยงานต่างๆของประเทศไทยที่เดินหน้าเรื่องจะพาคนไทยกลับมาเขาก็เดินหน้าทํางานอย่างเต็มที่ในขณะที่หน่วยงานอื่นๆนะครับตามท้องถิ่นต่างๆสิ่งที่จะทําได้ตอนนี้ก็คือลงพื้นที่ไปให้กําลังใจกับบรรดาครอบครัวของแรงงานชาวไทยที่ไปอยู่ที่อิสราเอลนะครับแล้วนอกจากจะไปให้กำลังใจแล้วเนี่ยไปแจ้งสิทธิประโยชน์ให้กับญาติพี่น้องของเขาได้รับทราบด้วยนะครับอย่างพื้นที่แรกเนี่ยเราจะพาไปดูที่จังหวัดสมุทรสาครครับในส่วนราชการของกระทรวงแรงงานนะเขาลงพื้นที่ไปให้กำลังใจครอบครัวของแรงงานไทยที่ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลอยู่ที่บ้านเลขที่107/489หมู่5ตำบลท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนที่จังหวัดสมุทรสาครครับแต่ว่าตัวพี่แรงงานคนนี้เนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ที่มันปลอดภัยนะไม่ได้ใกล้กับตรงพื้นที่ที่มีความขัดแย้งกันเจ้าตัวก็เลยไม่ได้แสดงความจำนงขอกลับประเทศไทยจากนั้นทีมของกระทรวงแรงงานก็ลงพื้นที่ไปที่อีกบ้านหนึ่งนะครับตัวแรงงานที่ท่านไปทำงานที่อิสราเอลเนี่ยชื่อคุณสุรสิทธิ์ชูชื่นเป็นแรงงานภาคการเกษตรครับอยู่บ้านเลขที่354หมู่ที่4ตำบลท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนเหมือนกันเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนที่บ้านเป็นห่วงพี่ชายก็คือคุณสุรสิทธิ์มากๆเลยนะฮะอยากจะให้กลับมาเมืองไทยเร็วๆแล้วตอนนี้คุณสุรสิทธิ์เนี่ยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงด้วยนะและอย่างท่านนี้เนี่ยคือคุณวันชัยสาครมณีรัตน์จัดหางานจังหวัดสมุทรสาครก็วิดีโอคอลคุยกับตัวคุณสุรสิทธิ์ชูชื่นที่ว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่อิสราเอลด้วยเขาก็อัปเดตมาว่าตอนนี้ตัวเองปลอดภัยดีแต่ใจน่ะก็อยากเดินทางกลับประเทศไทยแล้วครับท่านนายกนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมีความเป็นห่วงเป็นใยพวกเรานะครับที่เกิดเหตุที่ประเทศอิสราเอลนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างอยากกลับขอยกมาแล้วเราอยากกลับประเทศไทยไหมครับครับแล้วเราอยากกลับไหมตัวพี่อยากจะกลับไหมครับอยากกลับแล้วพี่ลงไปลงทะเบียนหรือยังลงทะเบียนผ่านของกรมกองทุนนะครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้นะแล้วพี่ลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวกรมกองทุนเนี่ยเขาจะเช็คข้อมูลแล้วก็จะเอาเครื่องบินไปรับโดยกองทัพอากาศเนี่ยนะคะส่วนที่จังหวัดขอนแก่นค่ะผู้สื่อข่าวลงไปที่บ้านโคกสูงหมู่6ตำบลนนทาตอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะคะไปพบกับครอบครัวของแรงงานไทยที่อยู่ในอิสราเอลนะคะอย่างท่านนี้นะคะคุณรำเพยกุสรำนะคะเป็นคุณพ่อของแรงงานไทย2คนลูก2คนเนี่ยไปทำงานอยู่ในฟาร์มสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วหลังเกิดเหตุปรากฏว่าคุณพ่อบอกว่าติดต่อลูกชายทั้ง2คนยังไม่ได้นะคะตอนที่ทีมข่าวลงไปพูดเนี่ยคือคุณพ่อก็คุณพ่อคือกลั้นน้ำตาไม่อยู่ทำใจไม่ได้บอกว่าลูกชายคนเล็กคือคุณพงเทพเนี่ยไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลเป็นคนแรกรายได้ดีเดือนละ 80,000 บาทหลังจากนั้นเนี่ยพอลูกชายคนเล็กไปใช่ไหมฮะลูกชายคนโตก็เลยเดินทางไปทำงานด้วยถ้าหากว่าลูกทั้งสองยังปลอดภัยดีเนี่ยขอให้ติดต่อกลับมาหาคุณพ่อด้วยลองฟังเสียงคุณพ่อดูนะครับมาทราบตอนสายของวันเสาร์วันเสาร์ที่7เหรอคะครับก็พยายามติดต่อลูกตลอดก็ไม่ติดต่อไม่ได้ปกติเขาจะโทรมาทุกวันตัวเล็กไอ้พงเทพเนี่ยแล้วทั้งสองคนนี้มีภรรยามีครอบครัวยังคะพิชาติมีแล้วครับมีลูกคนหนึ่งอยู่ลำปางมีภรรยามีชาวลำปางส่วนที่จังหวัดเชียงรายนะครับคุณผู้ชมทางด้านคุณสุภาเพ็ญศิริมาศนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายก็เดินทางไปพบกับญาติของชาวเชียงราย2ท่านที่เดินทางไปทํางานที่ประเทศอิสราเอลเพื่อไปให้กําลังใจนะครับเพราะว่าได้รับแจ้งข่าวว่า2ท่านนี้เนี่ยได้รับอันตรายจากการโจมตีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา8ตุลาคมนะครับก็จําเป็นที่จะต้องมีวินาทีบีบหัวใจก็คือน
ายกเหล่ากาชาดเนี่ยแจ้งกับภรรยาของท่านหนึ่งชื่อคุณดัวอายุ35ปีนะครับว่าคุณดัวเนี่ยเสียชีวิตแล้วแต่ว่ายังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการออกมานะครับส่วนแรงงานอีกท่านหนึ่งชื่อคุณสมชายอายุ26ปีนะพบว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยภรรยาไม่สามารถติดต่อกับคุณสมชายได้อีกเลยภรรยาบอกว่าโทรศัพท์คุยกับสามีครั้งสุดท้ายเนี่ยสามีบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าตอนนี้หลบอยู่ในห้องนอนจากนั้นเนี่ยได้ยินเสียงปืนแล้วก็เสียงระเบิดแล้วสายก็หลุดไปหลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อสามีได้อีกเลยคือมันบีบหัวใจมากจริงๆอ่ะนะทีนี้สำหรับจังหวัดเชียงรายเนี่ยชาวเชียงรายเดินทางไปทำงานที่จังหวัดอิสราเอลถึง 2,174 คนนะครับสลับจากที่เชียงรายเราไปดูที่จังหวัดตากคุณผู้ชมทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดครับคุณสมชัยกิจเจริญรุ่งเรืองก็ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจคือตอนนี้กำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากจริงๆนะไปให้กำลังใจกับครอบครัวของคุณสมมาแซ่จ๊ะเป็นชาวอำเภอวังเจ้าซึ่งคุณสมมาเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบในประเทศอิสราเอลเนี่ยนะครับท่านก็ลงไปแจ้งสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานให้กับภรรยาแล้วก็คุณแม่ของคุณสมมาได้รับทราบนะครับซึ่งท่านผู้ว่าก็วิดีโอคอลไปสอบถามอาการบาดเจ็บกับคุณสมมานะให้เนี่ยทางคุณแม่ภรรยาได้เห็นหน้าเห็นตาไปพร้อมๆกันแล้วก็ให้กำลังใจคุณสมมาที่บาดเจ็บอยู่ด้วยนะครับลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูครับเดี๋ยวสถานการณ์ดีขึ้นทางรัฐบาลไทยจะรับตัวคนไทยที่ทำงานที่แล้วตอนนี้สบายดีเนาะคือคุณสมมาเนี่ยเป็นแรงงานจากจังหวัดตากเพียงท่านเดียวเลยนะครับที่ได้รับบาดเจ็บจากทั้งหมดเนี่ย687คนขณะที่จังหวัดนครพนมนะครับครอบครัวของแรงงานไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอลได้เดินทางมาสอบถามความคืบหน้าแล้วก็ให้กำลังใจกันและกันนะฮะเพราะว่าแต่ละท่านก็คือผู้ที่ประสบชะตากรรมเดียวกันน่ะมีญาติที่ตัวเองรักเดินทางไปทำงานอยู่ที่นั่นนะครับซึ่งทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคุณวันชัยจันทร์พรก็เลยตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนศูนย์นี้จะคอยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานกับหน่วยงานต่างๆและผู้ว่ามอบหมายให้ในอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลงพื้นที่ไปคอยพบปะพูดคุยแล้วก็คอยไปให้กำลังใจครอบครัวของแรงงานผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับ